ผลการลงคะแนนปรากฏว่าที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติถอดถอนนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ